ก่อนเลยเป็นไงคะทุกคนวันนี้ยังไงนะงานวันนี้เป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอคุณแฟนเยอะเลยเป็นไงโฟดเป็นไงอ๋อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยครับมาเป็นแบบว่าคนเยอะมากเลยดีใจไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินว่าดีใจจัดแล้วดีใจดีใจที่เปิดฉากเฉยๆใช่แฟนร้องเพลงไหมเสียงดังได้ยินแฟนต่างชาติก็ร้องได้เมื่อกี้แฟนต่างชาติก็ร้องเหรอใช่ใช่ว้าวโอเคขอบคุณครับหลังจากคอนเสิร์ตเป็นโชว์แรกครับเชื่อแล้วปกติหัวจิตหัวใจมากครับร้องผิดร้องถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่าคนไปดูเยอะมากครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสับรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อย ใช้พลังงานเยอะเราจะเป็นไรก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยที่ข้อเท้านี่แหละมาเจ็บจากการแล้วก็แบบว่าอะไรแบบว่าอะไรดีแบบว่าอะไรแบบว่าสรุปคุณเจมินายเป็นอะไรเป็นอะไรครับผมไม่บอกครับไม่แฟนคลับก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรผมไม่บอกครับไม่บอกด้วยหรอทำไมไม่บอกโฟนโฟนเป็นไงไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าเจมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละครับตอนโชว์อะไรเงี้ยอุบัติเหตุนิดหน่อยเป็นตั้งแต่ก่อนรอบสองใช่ไหมตอนรอบสองครับรอบสองมีครับก็กระเพกอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้หายหรือยังครับยังไม่หายครับแล้วไปหาหมอเปล่าหาแล้วครับหมออะไรบ้างไม่บอกไม่บอกนะทำไมไม่หมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็หายแล้วไม่ได้หมอบอกค่ะหมอไม่ได้แบบให้พักขาไปก่อนกันหมอให้พักขาครับแต่เราพักไปแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้ทุกคนดูไงเออหลักทุกคนมากมากจริงๆต้องให้พักเขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรก็มันก็ยังเดินได้อยู่นะเออเขาคือเรากลัวหรอแบบว่าเออเราไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟนเลยเออใช่ในคอนเสิร์ตตอนแรกรู้ว่าวันที่คอนเสิร์ตโฟนบอกว่าจะไม่ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค่น้ำตาไหลน้ำตาไหลเฉยๆประทับใจแค่ไหนรับภูมิใจเพราะว่าแม่ดูสองรอบเลยครับผมไม่ได้น้ำตาไหลครับแต่ทุกคนนี่ก็น้ำตาไม่มีมากผมดีใจเป็น impact อะมันก็แบบเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วก็ไปสองรอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่มีคนซัพพอร์ตล้นหลามขนาดนี้ในแขกเราเซอร์ไพรส์ได้คุณเจอเซอร์ไพรส์ผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากคือเสียอาการหนักมากผมพูดไม่รู้เรื่องน่าถึงโมเมนต์นั้นหน่อยว่าแบบมันยังไงตอนนั้นคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่2เพราะพี่หนึ่งว่าแค่วันที่2แล้ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกสเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลยผมก็ชวนพี่นนท์ไปใช่ไหมแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขา2เพลงแล้วกันแต่ว่าเขามาในเพลงแรกคือวันที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องว่าอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมก็แต่ก็ดีใจมากเลยครับตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่าเอ้ยวันแรกเราจะไม่มีเกด้ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองให้ดีที่สุดใช่เข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้นครับI love you man ผมจะบอกรักพี่พันเพื่ออย่างงี้ต่อไปวันนี้ยังไม่ได้บอกนะ I love you I love you idol นนท์นนท์นะส่วนโค้ดนะคะส่วนโค้ดก็คือชวนทุกคนลง TikTok นะคะใช่ครับเดี๋ยวโอกาสโปรโมทเพลงเลยเป็นไงบ้างกับแอลลี่แล้วก็ครับน่ารักครับน่ารักทั้งคู่เลยทั้งแอลลี่ก็อันนี้เขาเก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆพิกซี่ตกใจไปเท่าไหร่ครับพิกซี่ครับพิกซี่
เห็นว่าเขาซ้อมชุดเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคนความสามารถความสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเอาไว้ขาดเจนีได้ทำไมตัวเลือกสองผมคงจะพูดไม่ได้ชื่นชอบครับติดตามผลงานเพราะว่าแอลลี่กับพิกซี่เนี่ยน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบลเก่งมากๆใช่ก็เลยผ่านไปแล้วสองรอบไม่รู้แบบมีเหมือนเดิมมากอะไรเงี้ยแบบได้เห็นเพิ่มรอบเลยเพิ่มมากมากไปหรือว่าแบบคอนเสิร์ตหน้าเหรอครับโอ้เดี๋ยวรอกันได้เหรอรอกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนอยากดูก็ต้องมีอีกครับผมใช่น่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูนะครับเสร็จแล้ว